ยากว่ะมาดูตรงนี้มาบนเท้าไปบนเท้าไปธุรกิจวันนี้ยังไงบ้างครับครับก็วันนี้นะครับเราได้บูรณาการการทำงานกันนะครับระหว่างกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ปปช.ปปท.แล้วก็ปปป.รวมทั้งทนายนะครับรวมทั้งสปก.นะครับในการบังคับใช้กฎหมายนะครับกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ถือว่างานนี้เป็นเฟสที่2นะครับที่เราจะดำเนินการเฟสหนึ่งเนี่ยเราได้ดำเนินการตรวจค้นและจับกลุ่มสปก.ไปแล้ว4เฟสนี้เป็นการจับกลุ่มกรรมการบริษัทนะครับด้านมันนะครับวันนี้ก็ศาลได้อนุมัติหมายจับนะครับประธานกรรมการส่วนกรรมการอีก2ท่านเนี่ยได้มีการสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับวันนี้นะครับก็พนักงานสอบสวนกำลังดำเนินการอยู่นะครับข้อกล่าวหามีอะไรบ้างครับข้อกล่าวหาเก่งหนึ่งห้าเจ็ดแล้วต่อไปจะทำอะไรต่อก็เดี๋ยวเราจะเข้าพื้นที่นะครับเข้าพื้นที่แล้วก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในส่วนนี้นะครับเราทุกคนเนี่ยเราต้องบอกว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับได้มีการบำบัดนั้นเสียแต่เรามองว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกลักษณะทำให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีกับพี่น้องประชาชนรอบๆโรงงานเรามองว่าวันนี้เมื่อเรามาดำเนินการแล้วมีการเพิกถอนสปก.ไปแล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกับโรงงานในเรื่องของการช่วยเหลือให้โรงงานกับพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับไม่ใช่ว่าชาวบ้านเป็นพันครัวเรือนเนี่ยที่อยู่รอบๆโรงงานรอบๆบ่อเนี่ยมันได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเราขอความเห็นใจว่าโรงงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียหรือกลิ่นต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับชาวบ้านที่ประกาศขายบ้านทั้งหมดรอบๆเนี่ยเขาจะได้เข้ามาอยู่กลับมาอยู่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องการในเรื่องของการทุจริตเรื่องสปก.ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรากำลังจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับก็เรื่องหลักๆก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคือผลกระทบของประชาชนที่โดนเหมือนกับโรงแป้งมันเนี่ยฮะผลกระทบของประชาชนนะฮะเราเยียวยายังไงครับตรงนี้เราขอความร่วมมือโรงงานแป้งมันเนี่ยว่าคุณต้องไปคิดว่าทำยังไงจะให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโรงงานด้วยความผาสุกนะครับผมใช้คำว่าคำนี้ด้วยความผาสุกเพราะฉะนั้นจะไปเยียวยาจะไปแก้ไขเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับจะไปทำอะไรก็แล้วแต่คือโรงงานก็ต้องมีแผนการปฏิบัติออกมานะครับเพราะว่าคดีตอนนี้มันจะเข้าสู่ชั้นศาลนะครับถ้าโรงงานไม่ทำมันก็อาจจะทำให้ขบวนการยุติธรรมเนี่ยลงโทษท่านได้นะครับแต่ถ้าทำเนี่ยมันก็ยังสามารถช่วยเหลือนะครับลดจากลดโทษหนักเป็นเบาหรืออะไรก็แล้วแต่ศาลท่านเมตตานะครับตรงนี้โรงงานต้องรีบไปแก้ไขโดยด่วนนะครับเรามีความเชื่อว่าทุนทรัพย์กำลังเงินของโรงงานเนี่ยสามารถที่จะสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่อันนี้ได้นะครับอย่างนี้ก็ต้องไป
เราก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อนะครับแล้วก็กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยโดยท่านผู้จัดการเนี่ยท่านให้จับตาเรื่องนี้นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมจะอะไรไหมนะครับแล้วพูดก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนนะครับรวมทั้งกลุ่มทนายที่มาร้องทุกข์แจ้งความเนี่ยก็ต้องช่วยกันลงไปดูนะครับว่าช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมีการแก้ไขอะไรไหมนะครับท่านครับวันนี้ออกหมายกี่คนแล้วมามอบตัวกี่คนแล้วครับวันนี้ออกหมายศาลออกหมาย1คนนะครับประธานนะครับส่วนกรรมการอีก2คนผู้มีอำนาจลงนามเนี่ยก็มีการแจ้งข้อหากำลังสอบปากคำอยู่ถือว่าจบไหมครับในส่วนของคดีความในกรณีนี้เรากำลังขยายผลอีกถ้ามีใครเกี่ยวข้องเราก็ดำเนินการเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทำงานต่ออีกนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปทำงานในเรื่องของหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่องของที่ดินสปกนะครับเดี๋ยวกระทรวงเกษตรกับพวกเราจะไปพื้นที่เกิดเหตุในเรื่องข้าราชการนอกจาก4คนนี้มีอีกไหมครับเราดูว่ามันมีหลายคนแต่เราจะทำยังไงนะครับจะเอาแค่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเข้าเบื้องต้นกันนะเดี๋ยวมีลงพื้นที่เดี๋ยวมีพี่น้องประชาชนฮะเบื้องต้นคนที่ถูกออกหมายจับให้ประคับผมยังไม่ทราบเรื่องนี้นะรู้ว่ามามอบตัวให้การรับสภาพด้วยเสร็จให้การรับเสร็จให้การรับเสร็จให้ประกันตัวนะครับวงเงินเท่าไหร่นี่คือคนไม่ใช่ประกันแต่ว่าที่ออกมาจับประกันตัว2,000,000ประกันตัว200,000ประธานประกันตัว200,000ถูกไหมครับอันนี้กำลังสอบอยู่2คน3คนเดี๋ยวเอาเบื้องต้นอย่างนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านที่เข้าพื้นที่ก่อนนี่นะครับก็ทางประธานนะครับไม่สะดวกที่จะมาที่สพ.โพกลางครับจะไปที่สพ.เมืองโคราชนะครับ ซึ่งเมื่อกี้พี่เต๋าหรือท่านจรุลเกียรติปันแก้วนะครับก็ได้บอกว่าเขาอายุเยอะนะครับเขาก็เลยสะดวกไปตรงนั้นแล้วก็ส่งกรรมการมาอีก3ท่านนะครับซึ่งอยู่ด้านบนชั้น3เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ได้แจ้งข้อหา3คนนั้นตอนนี้กำลังสอบอยู่นะครับส่วนประธานที่ถูกออกหมายจับนะครับก็ให้การภาคเศษนะครับรับบ้างไม่รับบ้างนะครับให้การก็ได้กล่าวว่าประกันตัว 200,000 บาทนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับมีเท่านี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าพื้นที่กันไปว่าโรงงานนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็จะมีการเข้าตรวจสอบโรงงานนะครับส่วนในเรื่องของการปิดโรงงานนั้นฟังดูแล้วนะครับโรงงานยังไม่น่าถูกปิดนะครับแต่ว่าน่าจะมีการเขาเรียกว่าเยียวยานะครับชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นนะครับที่อยู่กันไม่ได้เพราะว่ากลิ่นน้ำเสียมันคลุ้งไปทั่วชุมชนนะครับทำให้ชุมชนนี้ออกไปอยู่ที่อื่นนะครับในส่วนนี้ทางบิ๊กเต่าท่านก็บอกว่าทางโรงงานก็จะต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องนี้นะครับและต้องเยียวยากันต่อไปนะครับส่วนโรงงานก็น่าจะสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียใหม่นะครับในส่วนของข้าราชการอื่นนะครับที่นอกจาก4คนที่เบื้องต้นเนี่ยครั้งก่อนได้จับไป4คนนั้นตอนนี้ก็ประกันกันมาออกหมดแล้วนะครับประกันออกมาหมดแล้วนะครับก็เหลือเป็นการดำเนินทางคดีทางกฎหมายนะครับแล้วส่วนข้าราชการที่มีข่าวมาบอกว่าอาจจะมีคนที่โดนอีกเนี่ยทางตำรวจก็จะสืบต่อไปว่าจะเอาเรื่องแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคตอนนี้ก็ขออนุญาตลงไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูตอนที่ไปเข้าไปที่โรงงานบ่อบำบัดน้ำเสียนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ